สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้ว Eddie Music and Tan นะทุกคนวันนี้ครับเราอยู่กับโปรดักต์2ตัวตรงนี้ผมภูมิใจที่จะนำเสนอมันมากๆครับทุกคนนั่นก็คือ Popeno Series นะครับจาก Pastel นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่2รุ่นรุ่นที่อยู่ด้านซ้ายมือของคุณก็จะเป็นรุ่น Pastel 61คีย์นะทุกคนส่วนตรงนี้ที่เห็นยาวๆสีขาวสวยๆตรงนี้นั่นคือ88คีย์ทุกคนความต่างของมันคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเจ๋ง oh, no. ตัวนี้ชื่อว่า Pop 61คีย์ทุกคน hey. ความเจ๋งของมันทั้ง2รุ่นที่เหมือนกันคือเขามีลำโพงในตัวแต่ละตัวเนี่ยสามารถชาร์จแบตในตัวทุกคนออกไปเล่นข้างนอกหรือไปเล่นกับเพื่อนเล่นในห้องซ้อมเล่นที่โรงเรียนเล่นได้ทุกที่ทุกคนอยู่ยาวนานได้ถึง6ชั่วโมงทุกคนต่อการชาร์จ1ครั้งบอกเลยว่าโคตรแจ่มเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเสียงจากลำโพงมันก่อนทุกคนว่าจะเป็นยังไงโอเคเรามาอยู่กับ Pastel 61คีย์ทุกคนลำโพงมันจะอยู่ด้านล่างทุกคนเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่เห็นทุกลำโพงไหมตรงนี้อ่ะตัวหนึ่งตัวซ้ายตัวหนึ่งตัวขวาตัวหนึ่งทุกคนไม่มีสายเสียบอยู่นะผมจะลองเล่นแบบไม่มีสายเสียบอยู่ทุกคนเปิดครับผมพอมีไฟขึ้นอย่างนี้ทุกคน oh no โคตรแจ่มทุกคนความเจ๋งของมันทุกคนคือทั้ง2ตัวมีไฟทุกคนเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟบอกเลยว่าเล่นกลางคืนโคตรเฟี้ยวเล่นโชว์บนเวทีโคตรเฟี้ยวมาทุกคนมาดูกันอันนี้เป็นเสียงเปียโนนะทุกคนไม่ธรรมดาทุกคนผมบอกนี่แค่ตัวเล็กนี่แค่ตัวเล็กเท่านั้นทุกคนเรามาดูตัวใหญ่กันทุกคน ตัวนี้ก็คือ Pastel Piano 88คีย์ทุกคนเปิดครับมีไฟวิ่งทุกคนพอมีไฟวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเล่นกันได้เลยOkay. บอกเลยว่าสุดยอดทุกคนอะตัวนี้เห็นไหมมันจะมีลำโพงทุกคนทั้งสองไม่ได้เสียบชาร์จทุกคนเห็นไหมไม่ได้เสียบชาร์จทุกคนแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างจริงจังหน่อยทุกคนความเจ๋งของมันคือเดี๋ยวทุกคนดูนะอุ้ยมันหักได้ทุกคนโอ้ยอุ้ยเห็นไหมทุกคนมันพับได้ทุกคนโคตรเจ๋งว้าวว้าวมากบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นเหมือนแบบฟิลแบบเป็นโนจริงริมเท่าเป็นโนจริง88คีย์ตัวนี้เหมาะทุกคนมีเสียงในตัวด้วยเล่นได้ทุกคีย์ทุกคนต่อไปเรามาดูความสวยงามของไฟแต่ละตัวทุกคนปิดไฟผมหน่อยปิดไฟเลยเนี่ยปิดไฟเลยมาดูไฟทุกคนสวยไหมทุกคนยังจ้าโอ้โหยังสวยทุกคนตัวนี้ก็มีไฟเหมือนกันทุกคนโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเปิดไฟหน่อยพี่ผมกลัวผีผมกลัวผีเปิดไฟผมหน่อยโอ้โหเนี่ยแหละนี่คือแค่ความเจ๋งเบื้องต้นทุกคนแต่ผมบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คีย์บอร์ดที่เล่นข้างนอกได้เท่านั้นมันยังเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถเล่นบนเวทีและทำเพลงที่บ้านได้มันทำได้ยังไงมาดูตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดมีดีทุกคนเพียงแค่เราใช่ไหมทุกคนหยิบสายมีดีของมันนะตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วทุกคนนั่นก็คือสายมีดีเสียบที่ข้างหลังเสียบปุ๊บปิดเสียงมันทุกคนเสียงมาเสร็จปุ๊บอ่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมผมบอกเลยว่าโคตรจั๊บผมจะเอาเสียงจากโปรแกรมทำเพลงทุกคนโดยเล่นผ่านคีย์บอร์ด Pastel 61คีย์ตัวนี้ทุกคนไปฟังเสียงกันผมเลือกกองชุดโอ้โหทุกคนคุณก็เป็นโปรดิวเซอร์ได้แค่มีคีย์บอร์ดตัวนี้ตัวเดียวทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่านี่แค่เสียงกลองทุกคนเอาเสียงอะไรเดฟเอาเสียงอะไรเสียงเบสเสียงเบสเสียงเบสทุกคนไปดูเสียงเบสกันเสียงเบสไป
ีเพลงของตัวเองได้แค่มีคีย์บอร์ดพาสเทลป๊อปปิโน61คีย์ตัวนี้ทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่ายังไม่บอกนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ความเจ๋งมันไม่จบแค่นี้เราจะพูดถึงตัวเสียงของเครื่องมันบ้างแต่ละเครื่องเจ้าตัวนี้และเจ้าตัวนี้เนี่ยมีเสียงภายในตัวของมันเองถึง128เสียงทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าทุกคนวิธีการง่ายๆทุกคนเริ่มจาก61คีย์ก่อนกดปุ่มนี้1ทีตรงสีแดงๆอ่ะเดี๋ยวให้ลองเสียงตอนนี้เป็นเสียงเปียโนโอ้ตอนนี้เป็นเสียงเปียโนทุกคนโอเคต่อไปเป็นเสียงอื่นบ้างนะผมจะลองดูกดตรงนี้แล้วกดปุ่มโทนเลือก45มันเป็นเสียงเหมือนเครื่องสายในออเคสตราและดีดทุกคนโอ้โหทุกคนประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมเราจะมีเป็นเหมือนคู่มือที่จะบอกว่าเสียงของมันทั้งหมดเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างและอยู่ที่เลขเท่าไหร่ผมบอกทุกคนเลยว่าเสียงเยอะและคุ้มเอาไปเล่นมีทุกเสียงมาต่อไปตัวนี้ทุกคนตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันเลยแต่ความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยเขาจะมีนี่ตัวนี้แถมทุกคนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรซัสเทนทุกคนหรือคือเรียกง่ายๆคือแป้นเหยียบให้เสียงมันยาวขึ้นทุกคนแค่เหยียบแค่ไปข้างหลังทุกคนนี่ตรงซัสตรงปุ่มเขียนว่าซัสทุกคนจากเสียงธรรมดาทุกคนเราจะเล่นแบบนี้เสียงสั้นทุกคนแค่เราเหยียบมันอีกทีทุกคนโอ้โหยาวยังไปถึงภูเก็ตบอกเลยว่าทั้ง2ตัวโคตรคุ้มค่าทุกคนถามว่า2ตัวนี้เหมาะกับใครทุกคนผมจะบอกให้2ตัวนี้เหมาะกับใครอันดับแรกเหมาะกับทุกคนที่อยากเล่นเปียโนและเอาไปเล่นข้างนอกได้ทุกคนเพราะเสียงมันอะคุ้มค่ามากผมบอกเลยว่าอยู่ในวงการแล้วเนี่ยมีคีย์บอร์ดมากมายแต่ตัวนี้ความพิเศษของมันคือคุณสามารถยกแบบตัวเปล่าไปบ้านเพื่อนไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนก็ได้และคุณก็สามารถเปิดมันแล้วก็เล่นเฮ้ยเอากีตาร์มาเล่นดิกูมีคีย์บอร์ดเฮ้ยกูมีคีย์บอร์ดเอาเข้าวงเปล่าเห็นป่ะมันง่ายมากทุกคนมันเจ๋งมากปกติแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีลำโพงในตัวก็จริงแต่มันต้องเสียบชาร์จทุกคนแต่ตัวเนี้ยชาร์จทีเดียว6ชั่วโมงทุกคนเล่นไปเถอะเล่นให้นิ้วค้างไปเลยมันแบตมันเกลี้ยงไม่หมดทุกคนตัวนี้2ตัวนี้6ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนข้อ2เหมาะกับคนที่เรียนเปียโนอยากเรียนเปียโนทุกคนถามว่าทำไมมันถึงเหมาะทุกคนเพราะว่า2ตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกคนนั่นคือแอปพลิเคชัน Notello Miller ทุกคนซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถแสดงผลโน้ตดนตรีทุกคนสามารถส่งผ่านถึงกันได้จากเพื่อนอีกคนนึงมาถึงเพื่อนอีกคนนึงได้ และสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชัน Notello Miller ทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้นะว่ามันสามารถมีฟังก์ชันการเรียนการสอนออนไลน์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยังไงได้บ้างดูลิงก์นี้ได้เลยมาแปะให้แล้วคลิกเข้าไปดูได้เลยมีครูมดรอสอนอยู่แต่ครูมดเขาค่อนข้างจะพูดไม่สนุกสำหรับผมหรอกนะเพราะว่าของผมวัยรุ่นไงวัยรุ่นไงอาจจะพูดสนุกหน่อยทุกคนที่สำคัญ2ตัวนี้ราคาย่อมยาวทุกคนเริ่มจากตัวนี้ Pastel Piano 61คีย์ชาร์จแบตได้เล่นข้างนอกบ้านได้มีลำโพงในตัวอยู่นานถึง6ชั่วโมงมีทั้งหมด128เสียงครับราคา3,900บาทเท่านั้นครับผมทุกคนราคานี้อยู่ที่บ้านนี่มีปุ่มนี้เอาหูฟังเสียบเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยจะไปอยู่ในหูฟังของคุณบอกเลยว่าเงียบๆอยู่ในคอนโดก็เล่นได้อยู่ที่บ้านก็เล่นได้เอาหูฟังเสียบถ้าไม่อยากได้ยินเสียงลำโพงหูฟังเสียบได้ยินเสียงเหมือนกันข้างนอกบ้านทุกคนโอเคทุกคนส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้ครับผมที่เห็นยาวๆงี้สามารถมีซัสเทนในตัวแล้วก็พับได้ทุกคนโอ้ยมันใหญ่มากเลยแต่พอมันพับมันเหลืออันแค่นี้ทุกคนแล้วเราก็มีกระเป๋าแถมทุกคนแค่คุณใส่มันปากเข้าไปแล้วก็สะพายไปได้ทุกทีทุกคนป๊อปเปียโน88คีย์ทุกคนเอาไปเล่นนอกบ้านได้เหมือนคุณยกเปียโนจริงๆไปเล่นนอกบ้านมีลำโพงในตัวและเล่นได้แบบไม่ต้องชาร์จมีเสียง6ชั่วโมงคุณเล่นไปให้นิ้วหงิกไปเลยยังไงแบตมันก็ไม่หมดราคาตัวนี้ 6,500 บาทครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่ามากๆโอเคเรามาย้ำอีกทีตัวนี้ครับ Pastel 61คีย์ราคา3,900 บาทเท่านั้นส่วนตัวนี้ครับ Pastel 88คีย์ราคา 6,500 บาทเท่านั้นทุกคนบอกเลยว่าฟังก์ชันโคตรคุ้มค่าแค่มีไฟ
แค่มีไฟที่ริมก็คุ้มแล้วคนแค่มีไฟก็คุ้มแล้วที่สำคัญอ่ะมันมีเวโลซิตี้ด้วยทุกคนที่สำคัญทุกคนมันสามารถทำเพลงได้เล่นนอกบ้านได้เอาเป็นการเรียนการสอนมีแอปสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่เสียบสาย USB ทุกคนซื้อตัวนี้ทุกคนไม่พอเราแถมไปเลยเป็นโน้ตสแตนด์ทุกคนโอ้โหวางปุ๊บเราจะเอาอะไรดีอะมือถือเปิดทุกคนเปิดดูโน้ตหรือว่าเรียนการเรียนการสอนวิดีโอคอลกับคุณครูขึ้นแอป Notello Miller ทุกคนสวยมากแต่ผมบอกก่อนว่าตัวเนี้ยจริงๆมันสีดำนะแต่ผมเอามาใส่เพราะว่ามันสวยดีดูเหมือนแบบแพนด้าแฟชั่นตัวนี้ก็สีขาวนะทุกคนแต่ผมเอาสีดำมามันจะสวยดีมีโน้ตสแตนด์สามารถวาง iPad วางหนังสือวางชีทโน้ตบอกเลยว่าคุ้มค่าเล่นที่ไหนวางที่ไหนก็สวยที่สำคัญนะราคานี้เนี่ยผมว่าหาไม่ได้อีกแล้วที่สามารถเป็นคีย์บอร์ดใบ้ได้เป็นคีย์บอร์ดมิดี้ได้สามารถเอาโชว์บนสเตจได้คุณสามารถยกตัวเนี้ยไปโชว์บนสเตจได้เลยแล้วก็เล่นในแบรนด์ที่คุณสามารถเล่นกลางคืนหรือว่าเล่นร้านก็ได้บนเวทีก็ได้ที่สำคัญเอาไปเรียนให้ลูกสาวของคุณหรือว่าให้คนที่คุณรักก็ได้เพราะว่ามันสามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Notello Miller ที่สามารถเรียนส่งต่อถึงกันได้แม้จะอยู่คนละซีกโลกก็ตามทุกคนโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนทุกคนถ้าใครสนใจยังไงอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากรู้ว่าฟังก์ชันจริงๆมันสามารถทำอะไรได้อีกมาได้ที่เว็บไซต์ Music Entrance Facebook Music Entrance Shopee Lazada เรามีหมดเลยครับเสิร์ชเลย Music Entrance ครับ2ตัวนี้รอคุณอยู่ครับวันนี้ผมเอา2ตัวนี้ไปทำเพลงก่อนเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย